ดูเหมือนทำไม่ยากนะมันทำง่ายอ่ะเพราะพี่ได้จัดเมนูแบบอย่างเงี้ยต้องมันต้องมีเครื่องปรุงอะไรอีกไหมฮะเช่นพวกซอสปรุงรสอะไรแต่ว่ามันก็ควรจะแบบหยอดน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำตาลนิดนึงตัดรสกันนะคะพี่ถนัดชิมหรือคนกลับก็เดี๋ยวจะบอกเลยว่าต้องอันนี้ถนัดนี่เลยถนัดชิมถนัดโคดานน่าจะใส่วุ้นเส้นไปเลยนะคะแล้วดูท่าทางแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของตัวเองทุกวันนี้มีโอกาสได้แบบมานั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวบ้านไหมเราอ่ะไม่ค่อยทานข้าวตรงกันพี่อาร์เราจะแบบเป็นบ้านที่แบบใครหิวเมื่อไหร่ก็ทานทำระหว่างไว้บนโต๊ะทำระหว่างไว้บนโต๊ะใครว่างก็ดูใครจะดูตอนไหนก็ตอนนั้นใช่ค่ะใครว่างก็ดูมาทานดูท่าทางการผัดมันดูเป็นเชฟนะมันทำไมไม่ค่อยเลยที่ทำไมไม่ค่อยเข้าเนื้อเส้นภาพแบบนี้ไม่ได้มีใครเห็นได้ง่ายๆนะฮะครอบครัวทำหนึ่งกระทะด้วยกันเนี่ยหนึ่งกระทะสามคน